ผมคิดว่างานกทมเป็นงานที่ท้าทายเพราะมันเราอยู่ในบริบทของเอกชนของวิชาการและของการเมืองมาครับมกทมเป็นงานที่มิติหนึ่งผมว่าเป็นงานกึ่งๆบริหารนะซึ่งผมเชื่อว่าถ้าได้คนแบบมีแนวทางเนี่ยว่ามันปรับปรุงกทมให้ดีขึ้นได้หลายคนเขาเสียดายอาจารย์เขาบอกว่าระดับอาจารย์นี่ก็คงถึงระดับเป็นแคนดิเดตนายกโอ้ไม่หรอกครับไปเล่นการเมืองระดับชาติน่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าไหมผมว่าจริงๆแล้วตรงไหนก็ได้ฮะทำให้ดีผมว่าถ้ากทมทำให้ดีผมว่ามันก็มีผลกับคนจำนวนมากนะกทมอยู่เป็น10ล้านคนแล้วผมว่าปัญหาที่เราเจอในแต่ละวันเนี่ยปัญหาเกี่ยวเนื่องกับกทมเยอะการเมืองระดับใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นเชิงนโยบายแต่ว่าการเมืองแบบรากหญ้าเนี่ยกทมมีผลเยอะแสดงว่ากทมต้องการแอคชั่นต้องการการปฏิบัติจริงทำจริงทันทีครับแล้วผมว่ามันมีคนมีความคิดดีๆอยู่เยอะนะช่วงที่ 3-4 เดือนผมผ่านมาผมไปเจอคนเยอะผมว่ามีวิธีการแนวทางดีๆเยอะที่สามารถนำมาปฏิบัติได้ทันทีอีกอย่างนะอาจารย์ที่มีคนเป็นห่วงเนี่ยก็คือว่าถ้าอาจารย์ได้เป็นผู้ว่าราชการแล้วแต่รัฐบาลเนี่ยเป็นพรรคพลังประชารัฐรวมไปถึงพรรคอื่นๆการทำงานมันจะค่อนข้างมีปัญหาไหมเพราะว่ากทมไม่ได้ควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองไฟฟ้าปั๊บป้าถนนอะไรแทบจะไม่ได้อยู่ภายใต้การอันนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพรรคนะผมว่ามันเป็นเรื่องการประสานงานเพราะว่ากทมอย่างที่อาจารย์พูดเลยเราไม่ได้มีอำนาจในตัวเองนะหน้าที่เราคือต้องประสานงานผมว่าอันนั้นคือหัวใจเลยนั่นอาจจะเป็นเหตุผลนึงมั้งที่ผมเลือกลงอิสระด้วยนะผมเชื่อว่าหัวใจมันคือประสานงานกับทุกหน่วยงานทีนี้กลับมาประเด็นนี้เลยนะฮะเรื่องการลงอิสระมันมีทั้งการลงอิสระกับการที่เราประกาศว่าเราเป็นกลางเราสลายสีเสื้อ หรือเราคิดว่าจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสีเสื้อแล้วเนี่ยเป็นยังไงคือผมไม่ได้สลายสีเสื้อนะผมเชื่อว่าผมไม่มีพลังในสลายสีเสื้อได้คือทุกคนก็ยังมีความคิดของตัวเองอยู่ไม่ใช่แต่ในแง่ของการเป็นผู้ว่ากทมผมเชื่อว่าบริบทมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองจ๋า มันเป็นเรื่อง management เป็นเรื่องการบริหารนั่นผมอยากจะเป็นผู้บริหารสำหรับทุกคนไงคือไม่ให้เหมือนกับมีอคติว่าเอ้ยเราไม่ใช่ฝั่งนี้เราไม่ใช่ฝั่งนี้เราเป็นเหมือนกับมุดเราเป็น CEO บริษัทเนี่ยเราก็ต้องเป็นกลางอ่ะเราลูกค้าทุกคนเราต้องบริการทุกคนเป็นลูกค้าเราใช่เราไม่ได้ประกาศว่าเราเป็นฝ่ายนี้มันเราเป็นคนที่เป็นผู้บริหารสำหรับทุกคนแต่คนที่เป็นลูกค้าหรือเป็นคนที่ต้องให้บริการเขาจะเป็นเชื่อยังไงก็ไม่เป็นไรมันก็ยังมีสีเสื้อมีอะไรอยู่เรื่องธรรมดาหรือไม่มีก็แล้วแต่ครับผมเชื่อว่าจุดตรงนี้มันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแต่ละสีเสื้อเขาจะร่วมงานกับอาจารย์ได้ไงไม่ผมว่าเรามองจุดดีผมว่าทุกคนมีข้อดีแล้วพอเราดูเป็นแต่ละบุคคลไปเนี่ยผมว่าคำว่าสีเสื้อมันก็ไม่ได้มีอะไรนะผมว่าทุกคนก็คือคนกทมที่ต้องการให้เราไปบริการแค่นี้ถ้าเรามองเขาเป็นบุคคลเนี่ยผมว่าคำว่าสีเสื้อมันไม่ได้มีผลอะไรมากเพราะมันไม่ใช่เป็นเชิง policy ใหญ่แต่ว่าหน้าที่เราคือบริการเขาเราเป็นผู้ว่าของทุกคนได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโอ้น่าสนใจครับว่าทำให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกับอาจารย์ได้ด้วยใช่ครับสามารถดึงความรู้เท่าที่ผ่านมาเป็นยังไงผมว่าดีนะคือเราบอกว่าได้ไปคุยกับทุกฝ่ายแล้วบ้างหรือยังฮะคือพอบอกว่าเป็นอิสระปุ๊บเนี่ยคนมาช่วยเยอะนะคนมาช่วยเยอะผมว่าถ้าเกิดเริ่มต้นเป็นนักวิชาการเนี่ยชัดเจนเลยนักวิชาการเหมือนว่าแฮปปี้ที่จะมาทำงานอิสระเหมือนเขาอาจจะกลัวเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วผมว่าพอเราเป็นอิสระเราก็คุยได้กับทุกคนนะเราไม่ได้ไปสลายสีเสื้อเขาแต่ว่าเราเข้าหาทุกคนได้คือไม่ว่าจะสีเสื้อไหนก็ต้องอยู่เมืองนี้ก็ต้องร่วมกันทำงานแล้วผมว่าอย่างที่บอกว่าจุดเด่นตรงไหนก็มาช่วยกันแสดงว่าการมาลงตรงนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นงานการเมืองแต่ว่าเป็นการบริการประชาชนครับผมว่าเราต้องแยกยุทธศาสตร์ให้ถูกอ่ะคือถ้าลงการเมืองใหญ่แน่นอนต้องเป็นพรรคแน่นอนถูกไหมถ้าลงการเมืองใหญ่ระดับประเทศเพราะมันคือเชิญ policy มันคือเชิญการเปลี่ยนกฎหมายแนวคิดหลักแต่กทมมีกฎหมายอะไรเราใช้กฎหมายที่เขาทำให้แล้วนั่นแหละทุกอย่างพรบทั้งหมดไม่ได้ออกด้วยเราออกไปกฎหมายลูกจากอำนาจที่สสทางสภาออกมาให้แล้วนั่นในแง่มิติของการเมืองเนี่ยผมว่าน้อยกว่าเชิงบริหารแล้วผมว่าในเชิงบริหารการที่เราเซอร์วิสทุกคนได้เนี่ยคือหัวใจมีตัวเลือกให้ดีต้องมีตัวเลือกเยอะแต่ว่าเราเลยไม่ได้คิดถึงคู่แข่งเราคิดถึงตัวเองเป็นหลักอะว่าเราจะมีโซลูชันมีคำตอบอย่างไรมากกว่าคู่แข่งก็ไม่เป็นไรครับเยอะๆยิ่งดีผมว่ามีตัวเลือกก็เยอะผมว่าคนจะได้มีโอกาสเลือกก็เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอะครับมันก็ไม่ได้คิดไรหรอกผมว่าแพ้ชนะก็เรื่องธรรมดาจะทำของเราให้ดีสุด